สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียกันอีกเช่นเคยโดยเราพบว่าการสู้รบกันในเขตครูดยังคงมีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงกองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถถังและยานเกราะจำนวนมากจากการเข้าตีส่วนทางฝั่งของยูเครนพบว่ามีการใช้งานอาวุธชนิดใหม่นอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบกันในพื้นที่อื่นๆว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการสู้รบกันในเขตครูดเราพบว่ากองทัพรัสเซียได้เปิดฉากรุกครั้งใหญ่เข้าใส่กองทัพยูเครนอีกครั้งเพื่อหวังจะขับไล่กองทัพยูเครนให้พ้นออกไปจากเขตครูดให้ได้โดยรัสเซียได้แบ่งสายการโจมตีออกเป็น3ทิศทางบุกเข้าไปในพื้นที่ของโนโวอีวานิฟกาพวกเขาได้ส่งรถถังยานเกราะรวมกันเข้ามาจำนวนมากถึง29คันแต่ว่าก็ถูกทหารยูเครนนั้นสามารถดักทำลายได้จำนวน18คันอีกทั้งการรบกันในพื้นที่อย่างนี้ก็คาดว่าฐานราบจู่โจมของรัสเซียน่าจะเสียชีวิตไปจำนวน300นายอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเป็นแต่เพียงการคาดการณ์จากสื่อต่างประเทศที่อ้างอิงจากภาพวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาเท่านั้นครับนอกจากนี้เรายังพบว่าในพื้นที่ทางตอนเหนือของเขตครูดกองทัพรัสเซียได้พยายามใช้เรือข้ามแม่น้ำขนทหารเข้ามาอีกด้วยแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จถูกโดรนของยูเครนตรวจพบและได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีพวกเขาได้รับความเสียหายถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะสูญเสียอย่างหนักจากการรบในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งก็ตามแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าด้วยจำนวนทหารที่มากกว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทหารยูเครนได้ส่วนทางฝั่งของยูเครนเราพบว่าพวกเขาได้ใช้งานกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรหัวรบทองแดงนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบใหม่เอามาทำการรบในพื้นที่โดยยูเครนได้ใช้โดรนในการชี้เป้าทำให้พวกเขาประสบผลสำเร็จในการทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้มากทีเดียวครับสำหรับกระสุนปืนใหญ่แบบ M712 Copperheadเป็นกระสุนนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาด155มิลลิเมตรโดยตัวกระสุนของพวกมันนั้นจะมีครีบทรงตัวและมีส่วนนำวิถีด้วยเลเซอร์บริเวณปลายกระสุนถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายจำพวกรถถังปืนใหญ่อัตราจรหรือเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงอื่นๆพวกมันสามารถยิงได้จากปืนใหญ่ประเภทต่างๆเช่นปืนใหญ่สนาม M114 M109 M108 M777หรือปืนใหญ่ตราจรแบบซีซ่าและมีระยะยิงไกลสุดที่มีประสิทธิภาพที่16กิโลเมตรครับต่อมาเดี๋ยวแอดมินขอพูดถึงฐานเกาหลีเหนือในเขตครูดกันสักนิดนึงนะครับซึ่งขณะนี้นาโต้ได้ยืนยันการปรากฏตัวของฐานเกาหลีเหนือในรัสเซียแล้วแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าฐานเกาหลีเหนืออยู่ในรัสเซียมานานหลายเดือนแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันข่าวนี้ก็ไม่ใช่ข่าวลือต่อไปเพราะว่ามีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆว่ามีฐานเกาหลีเหนือมากกว่า 10,000 นายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงนายพลจำนวน3นายได้เดินทางจากเกาหลีเหนือไปยังพื้นที่เขตครูดประเทศรัสเซียและน่าจะเข้าร่วมปฏิบัติการการรบในเร็วๆนี้ทางนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้คาดการณ์กันว่าฐานจากรัฐคอมมิวนิสต์ที่โดดเดี่ยวพวกเขาไม่น่าจะมีประสบการณ์การรบในสงครามยุคใหม่และจำเป็นจะต้องเรียนรู้อีกมากมายในสนามรบที่รัสเซียและนี่ก็คือสิ่งที่เราควรทราบเกี่ยวกับการปรากฏตัวของทหารเหล่านี้ในพื้นที่การขัดแย้งและเหตุใดเกาหลีเหนือจึงได้เข้าร่วมสงครามในรัสเซียครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าฐานเกาหลีเหนือมีความจำเป็นต้องเรียนรู้สนามรบสมัยใหม่ที่มีการใช้งานโดรนเซนเซอร์และการเฝ้าระวังสนามรบอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเข้าเคลียร์สนามเพาะและการใช้งานปืนใหญ่สนามที่มีความแม่นยำในระยะไกลฐานเกาหลีเหนือจะนำยุทธวิธีเหล่านี้ไปผสมผสานกับยุทธวิธีการรบแบบเก่าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ฐานเกาหลีเหนือจำเป็นต้องเรียนรู้หากว่าเขาต้องการทำสงครามกับเกาหลีใต้ให้ประสบผลสำเร็จครับในขณะที่คิมจองอึนมองดูสงครามในยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือด
เขาก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทหารที่เตรียมตัวมาไม่ดีหรือว่าขาดประสบการณ์การรบอันนี้รัสเซียก็ได้แสดงให้เห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับว่ารัสเซียถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งมีอาวุธที่เยอะกว่ายูเครนแต่ด้วยสงครามที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้รัสเซียก็สูญเสียไม่น้อยทั้งนี้การเข้าร่วมสงครามของเกาหลีเหนือก็จะทำให้เกาหลีเหนือนั้นได้ประโยชน์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การรบความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีทางการทหารโดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องบินรบและขีปนาวุธนอกจากนี้คิมจองอึนยังจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านอาหารจำพวกข้าวหรือว่าธัญพืชจากประเทศรัสเซียอีกด้วยครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียก็ได้ประโยชน์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำลังพลที่เพิ่มขึ้นกระสุนปืนใหญ่และปืนใหญ่อัตราจรมีข่าวว่าเกาหลีเหนือได้ส่งเพิ่มเติมให้กับรัสเซียอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายกับฐานเกาหลีเหนือหรือว่าสร้างความกดดันให้กับฐานยูเครนในเขตครูซให้ได้ก็เพียงพอแล้วรัสเซียมองว่าแม้ยูเครนจะทำการตั้งรับได้ดีแต่หากว่าเจอการบุกแบบเป็นระลอกระลอกอย่างต่อเนื่องยูเครนก็อาจจะยุบได้เหมือนกันซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันอีกทีว่าผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นเช่นไรแต่ที่ผ่านมารัสเซียก็เสียไปเยอะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างซึ่งการสู้รบกันอย่างดุเดือดก็ยังคงดำเนินไปในทิศทางของคูลาคอฟวันนี้พบว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เปิดฉากรุกเข้าใส่ยูเครนอีกครั้งโดยส่งทั้งรถถังยานเกราะจำนวนมากเข้าฝ่าแนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าพวกเขาก็โชคไม่ดีนะครับคุณผู้ชมถูกยูเครนนั้นดักทำลายได้เป็นจำนวนมากโดยการใช้ทั้งโดรนและปืนใหญ่สนามคอยเข้ายิงโจมตีขบวนคอนวอยของรัสเซียตามภาพต้องบอกว่ารัสเซียสูญเสียหนักมากโดยพวกเขาได้สูญเสียยานเกราะไปมากถึง10คันและฐานราบจู่โจมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามแอดมินก็ไม่สามารถนำภาพทั้งหมดมาลงได้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงมากต้องขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยครับส่วนจุดที่รัสเซียบุกจะอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโคลาคอฟพวกเขามุ่งหน้าไปยึดเมืองตามเชียนมินได้วงกลมสีแดงเอาไว้นะครับโดยการบุกช่วงหลังๆของรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นการโอบล้อมมากกว่าการบุกตรงๆซึ่งวิธีนี้รัสเซียก็ใช้งานได้ผลเช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่15พฤศจิกายนฐานราบก็เสียชีวิตไป 1,520 นายยานเกราะ21คันรถขนส่งทางการทหาร77คันรถถัง11คันปืนใหญ่สนาม20กระบอกโดรน34ลำครูซมิสไซล์1ลูกและระบบป้องกันแผนการอีก2ระบบครับจะเห็นได้ว่าช่วงหลังมานี้กองทัพรัสเซียสูญเสียรถขนส่งทางการทหารเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถที่มาจากจีนและรถแบบมอเตอร์ไซค์ซึ่งพวกมันไม่มีเกราะหากว่ามีลูกระเบิดตกใกล้ๆเพียงลูกเดียวพวกเขาก็มีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บสูงเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด Subscribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดอันดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ